สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมีวิดีโอขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งวิดีโอนะครับเพื่อมาเรียนถึงอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาว่าทำไมเวลาที่เข้าห้องเรียนแล้วเปิดโปรแกรม Camtasia Relay แล้วนะครับเช็คแล้วว่าเสียงเข้าแน่นอนพอเห็นแถบเสียงวิ่งขึ้นวิ่งลงแต่เมื่อมาเปิดดูสื่อที่บันทึกก็พบว่าเสียงไม่เข้าอยู่ดีอันนี้นะครับผมกำลังสืบสวนอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่สาเหตุหนึ่งที่พอจะอธิบายได้ครับเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดไฟล์ขึ้นมาพร้อมๆกันให้อาจารย์ได้เห็นนะครับเวลาที่อาจารย์ใช้Camtasia Relayบันทึกแล้วเนี่ยอาจารย์จะได้รับอีเมลหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ครับมาถึงอาจารย์นะครับบอกว่า presentation ที่อาจารย์ได้บันทึกไว้ในวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาใดเนี่ยมันพร้อมจะมาดูได้แล้ววิดีโออันนี้ยาวเกือบ2ชั่วโมงนะครับ1นาที45วินาที46วินาทีครับแล้วก็มีอยู่3ฟอร์แมตนะครับ Flash iPod แล้วก็ iPod และ iPhone นะครับมาดูไซส์ของไฟล์นะครับแบบที่เป็น Flash นะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับ 87.6 เมกะไบต์ครับมีความใหญ่พอสมควรนะครับดังนั้นเวลาเปิดเนี่ยมันจะใช้เวลาทำในสิ่งที่เรียกว่าบัฟเฟอร์ครับบัฟเฟอร์คือการเอาไฟล์มาเก็บไว้คร่าวๆในเครื่องของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถดูวิดีโอได้อย่างไม่กระตุกครับเวลาเปิดเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูพร้อมๆกันนะครับผมกำลังจะคลิกปุ่ม View นะครับคลิกแล้วครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับหน้าจอนี้จะเกิดขึ้นนะครับจะมีปุ่ม Play ใช่ไหมครับกด Play ครับเมื่อกด Play แล้วนะครับอาจารย์ครับก็จะมีเสียงเข้ามานะครับจะมีเสียงเข้ามานะครับแล้วก็แถบนี้ครับนี่คือการทำบัฟเฟอร์ครับอาจารย์ครับแถบดังกล่าวนี้กำลังจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องใครเนี่ยสเปคสูงไหมถ้าสูงจะเลื่อนเร็วมากเลยครับถ้าท่านใดใช้เน็ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่อาจจะแรมน้อยนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่อาจจะช้ากว่าเครื่องนี้นิดนึงนะครับพอดีเครื่องที่ผมใช้นี่สเปคสูงนะครับแรม4กิกนะครับจะขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นเวลาที่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เลื่อนฟังสไลด์แรกๆเนี่ยครับเสียงจะมาแต่ถ้าอาจารย์เลื่อนไปกดเลือกสไลด์หลังๆนะครับอาจารย์จะไปดูภาพได้แต่ว่าเสียงมันจะไม่ไปนะครับเสียงมันจะไม่ไปอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นขอให้อาจารย์ได้รอนิดนึงนะครับให้แถบสีเข้มๆนะครับสีเข้มๆตรงนี้นะครับเขาเดินทางไปถึงปลายทางคือด้านนี้ก่อนนะครับหากทำอย่างนี้ได้นะครับก็จะพบว่าเสียงมาครับในกรณีที่ยังไม่มานั้นจะต้องเป็นปัญหาอื่นครับปัญหาอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบในห้องเรียนจริงๆอาจจะมีปัญหาจริงๆนะครับอาจจะเป็นการ์ดเสียงหรือซาวด์การ์ดมีปัญหาก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมจะประสานงานกับศูนย์ ICT เพื่อตรวจสอบต่อไปครับแต่อย่าลืมนะครับขอให้อาจารย์ทดสอบด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับมองลงมาแถบข้างล่างนะครับรอให้การทำบัฟเฟอร์มันเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะสามารถพบว่าเสียงมาครับ e-learning ไม่ยากนะครับปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ครับอาจารย์ถ้ามีอย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะครับตรงนี้แก้ได้ครับขอยืนยันนะครับขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความสนใจกันนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ